กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับจากช่วงเช้า TTM ทะลุขึ้นมา24.30 บาทตรงนี้ใครมี TTM แนะนำยังไงต่อคะก็ตรงนี้ก็คือ Let Profit Run นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นภาพของการพักเพื่อสะสมพลังแล้วก็ชูตขึ้นมานะครับค่ะชูตไปขนาดไหนฮะต่อจากนี้คือตรงนี้ก็คือดูแถวๆ25 กับ 26นะครับเป็นกรอบที่ผมมองเหมือนเดิมว่าเราจะขึ้นไปเห็นโซนนั้นไปเล่นรอบก็ดูโซนนั้นอาจจะมีการขายเล่นรอบกันนะครับพอถึงราคา25-26มีกำไรก็ออกไปบ้างใช่ครับแล้วก็เอมหลักๆที่เราคุยกันตั้งแต่งานสัมมนาแต่ละรอบเนี่ยก็คือโซนประมาณ27 บาทนะครับ น่าจะในไซเคิลนี้ของไซเคิลนี้นะครับโอ้โหมาแรงเลยนะ TTA ตอนนี้อ่ะแนะนำยังไงต่อฮะช่วงท้ายตลาดตรงนี้ค่ะเอาเรื่องไหนครับหุ้นก็เป็นลักษณะการทยอยสะสมนะครับพี่ม่อนตัวไหนต้องสะสมต่อเผื่อสัปดาห์หน้าคะก็ยังเป็นธีมพลังงานทางเลือกนะครับพวกกันกุลนะครับเป็นจุดที่มันเป็นพักขึ้นนะครับก็คือทยอยสมกันคุณก็ถ้าตั้งรับก็แถวเนี่ยครับ21.5 21.6แถวนี้ยังคงพอสะสมได้นะครับค่ะครับคุณตอนนี้เลยราคานี้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นภาพของการค่อยๆแกว่งตัวทำ all time high ต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วเราเห็นแล้วว่ามันมีราคา break high เดิมขึ้นไปละนะครับในช่วง1-2 วันก่อนหน้าที่22 บาทเนี่ยนะครับท้ายสุดแล้วเดี๋ยวคงเป็นภาพของการค่อยๆขึ้นทำ high ต่อนะครับสำหรับตัวกันคุณโอเคกันคุณนะฮะก็ที่เหลือก็มิ้นเอราวันนะฮะครับผมก็พวกเป็นโกโซล่านะครับก็เป็นเฟสของการพักตัวเพื่อรอขึ้นต่อนะครับก็ทยอยสะสมกันต้องรอเข้าเลยใช่ไหมฮะพวกราคานี้ก็รับได้นะครับจริงๆแล้วราคาพักสวยๆก็คือ 15.6 แต่เป็นเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับต้องเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนนี้15.8ก็ยังพอได้บ้างนะครับพอได้เดมโก้พอเก็บเข้าได้เล่นกันโซล่าวันนี้เป็นตัวที่เริ่มกระตุกเข้ามานะครับก็จริงๆมันเป็นการพักที่ค่อนข้างสวยนะครับ2วันเลยเป็นการยกโลนะครับไม่มีโลใหม่3วันติดละนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยสัปดาห์หน้ามีลุ้นที่จะไปต่อนะครับเท่าไหร่ฮะโซนประมาณ 9.5 เนี่ยนะครับเรามองสัปดาห์หน้าเราน่าจะมีโอกาสที่ไปเทสรอบใหม่แล้วก็น่าจะมีโอกาสยิงไฮขึ้นไปนะครับก็รอดูกันนะครับค่ะครับผมได้ก็หมดแล้วมั้งสัปดาห์หน้าตลาดน่าจะขึ้นหรือลงคะสัปดาห์หน้าตลาดไซเวย์ครับพี่ม่อนประมาณเท่าไหร่นะไซเวย์คือเป้าบนเนี่ยก็คือ1595นะครับแล้วก็เบสเคสของเดือนนี้คือ1,600กับ1595ส่วนดาวไซด์เนี่ยมันอาจจะมากกว่านิดนึงนะครับก็จะมีอยู่ที่แนวรับประมาณ1570กับ1565นะครับถ้างั้นก็เป็นจังหวะเกณฑ์ยูทก็คือต้องเลือกหุ้นที่มีปัจจัยหนุนแหละนะครับที่เราแนะนำเนี่ยหุ้นพวกนี้ก็คือพอเล่นครับส่วนทีเฟกเนี่ยนะครับจริงแล้วคนมีลองอยู่ผมแนะนำเหมือนเดิมนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณควรจะทยอยปิดไปบ้างนะครับปิดไปบ้างก่อนนะคะที่ครับผมแล้วก็รอย่อมานะครับเพื่อเปิดลองรอบใหม่แถวโซน 1,318-1,040 โซนนั้นเป็นจุดในการตั้งลองใหม่ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าลงมานะครับแต่ถ้าใครที่มองว่าการปรับฐานรอบนี้ไม่น่าจะแรงมากก็ดูที่ระดับประมาณสัก1,048แล้วกันนะครับก็รอดูครับผมทองคำค่ะทองคำจริงๆก็ถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยก็ยังไม่น่าสนใจนะครับเฉยๆแต่ว่าใครที่เล่นระดับกลางยาวหน่อยก็เหมือนเดิมครับเทรดดิ้งลองโอเคเทรดดิ้งลองยาวรับ1250นะครับข้างบนก็1285 1295แล้วก็1300ครับตัวเลขเดิมนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ